สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับคำแนะนำที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ iMarco และก็การค้าขายออนไลน์นะครับก็จะช่วงหลังๆนี้จะเน้นไปเรื่องของ iMarco ซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการแนะนำทั้งโค้ดฟรีและก็เป็นคอร์สออนไลน์นะครับที่เห็นกำลังเห็นการทำงานอยู่ตอนนี้ก็คือชุดโค้ด iMarco สำหรับเขาเรียกอะไรอ่ะโพสต์กลุ่มซึ่งเป็นชุดโค้ดที่ได้มีการเปิดจำหน่ายไปแล้วในตั้งนานแล้วแหละแล้วก็ยังทุกวันนี้ยังใช้งานอยู่นะครับตัว iMarco ชุดนี้เนี่ยวันนี้ที่จะมาแนะนำคือเป็นวิธีการใช้งานคือวิดีโอที่มีไปก่อนหน้านี้เป็นวิดีโอที่แนะนำไว้นานแล้ววิธีการใช้งานแต่ว่ามันมีเว็บที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะครับอัปเกรดมาอย่างต่อเนื่องทำให้วันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานอีกรอบหนึ่งส่วนวิธีการติดตั้งยังเป็นวิดีโอตัวเดิมอยู่นะครับเป็นวิดีโอตัวเดิมอยู่เพราะขั้นตอนการติดตั้งนี้ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนั่นเองนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยคลิปวิดีโอที่จะแนะนำนะครับมีคำถามเข้ามาเยอะเหลือเกินว่า iMarco คืออะไรต้องบอกก่อนว่าคนที่จะรู้ว่า iMarco คืออะไรและคนที่จะใช้งาน iMarco คือคนที่ทำงานค้าขายออนไลน์หรือคนที่ทำงานออนไลน์แล้วรู้สึกว่ากระบวนการทำงานของตัวเองเนี่ยมันทำไมมันเดิมๆอ่ะซ้ำๆอ่ะเราต้องทำอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมานั่งทำงานอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอมันไม่มีเครื่องมือไหนที่จะช่วยให้เราทำงานออนไลน์แบบเนี้ยแบบที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยไม่จำเป็นเฉพาะเรื่องของการค้าขายออนไลน์นะครับแต่จะเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการแอดข้อมูลที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลชื่อที่อยู่ปัจจุบันอะไรลงไปในฟอร์มหรือลงไปในดาต้าเบสแล้วเป็นข้อมูลเหมือนข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลราษฎรอะไรพวกนี้เป็นข้อมูลที่ทำงานบนเบราว์เซอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถทำงานบนFirefox เป็นหลักด้วยนะFirefox ด้วยเนี่ยได้ด้วยเนี่ยสามารถใช้ iMarco ได้นะสามารถใช้ iMarco ได้แล้วก็ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวระหว่างที่รอโค้ชก็ทำงานชุดนี้ก่อนนะก็อธิบายไปเรื่อยๆคือ iMarco เนี่ยเดิมมันมี2ส่วนนะผมพูดว่ามันอีกแล้ว iMarco มี2ส่วนคือส่วนที่เป็นปลั๊กอินฟรีแล้วก็ส่วนที่เป็นเสียเงินนะก็ธรรมดาคนไทยใช่ไหมก็ชอบของฟรีเพราะว่าเสียเงินนี่คือค่อนข้างแพงมโหฬารมากบางคนที่ก็ลงทุนซื้อมาแล้วนะก็ไม่รู้ว่าใช้กันยังไงผมก็เป็นขาต้องบอกว่าขาฟรีนะเป็นรุ่นเป็นแบบเวอร์ชันฟรีที่ผมใช้อยู่แล้วก็ได้พัฒนาจนทำให้เขามีขีดจำกัดความสามารถที่ต้องบอกว่าสามารถเข้าถึงหน้าเว็บได้ทุกเกือบจะทุกหน้าเว็บนะครับก็ยังไม่มีหน้าเว็บไหนที่จริงเข้าถึงไม่ได้เนาะด้วยปลั๊กอิน iMarco แบบธรรมดานี่แหละฟรีนี่แหละนะครับตัว iMarco ปลั๊กอินบอกไปแล้ววิธีการโหลดก็เป็นแอดออนของเบราว์เซอร์แนะนำเป็น Firefox นะครับเป็นแอดออนที่อยู่ติดกับเบราว์เซอร์นะครับตอนนี้ผมกำลังดูเขาทำงานแล้วก็จะรอจนกว่าเขาจะนับย้อนหลังเสร็จแล้วก็จะอธิบายเรื่องของวิธีการใช้งานนะส่วนทูลที่จะใช้เขียน iMarco โดยเดิมทีเนี่ย iMarco เขามีทูลอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เรารู้วิธีการใช้งานซึ่งได้มีคลิปหลายๆคลิปที่ได้แนะนำไปดูย้อนหลังแล้วไปดูสารบัญได้สารบัญที่อยู่ใน Thai SEO Board นะหรือเข้าไปที่แฟนเพจอยากขายของออนไลน์ก็จะมีลิงก์เข้าสู่สารบัญก็จะมีวิธีการใช้งาน iMarco แนะนํา iMarco เบื้องต้นอะไรพวกนี้นะครับตัว iMarco นี่มีทูลสําหรับการเขียนโค้ดอยู่แล้วนะสําหรับใครที่แอดวานซ์หรือว่าแก้ไขง่ายๆส่วนทูลเสริมที่คนถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์หรือคนที่มีการพื้นฐานการเขียนโค้ดมาก่อนก็สามารถใช้ทูลอื่นได้เช่น Text Editor Edit PathPathBackSketch หรือแม้กระทั่ง Dreamweaver ก็สามารถใช้เขียน iMarco ได้เหมือนกันเพราะว่า iMarco เนี่ยพื้นฐานเลยจริงๆสำหรับเราสามารถเขียนเป็น JavaScript ได้นะ JavaScript jQuery อะไรพวกนี้เข้าไปช่วยเสริมปลั๊กอินเนี่ยให้สามารถทำงานได้ถ้า JavaScript กับjQuery อะไรพวกนี้สามารถเขียนบนไฟล์ Editor หรือไฟล์ Text Editor ตัวไหนได้ตัวนั้นก็สามารถเขียนบนเขียน iMarco ได้เช่นกันเพียงแต่ว่าเวลาเราเซฟไฟล์ type นามสกุลต้องเป็น .im หรือ .js สำหรับการใช้งานที่
ปลั๊กอินไอโมสไอมาโครสามารถเรียกใช้งานได้นะครับไอมาโครสามารถที่จะดาวน์โหลดรูปดาวน์โหลดไฟล์ CSV ดาวน์โหลดข้อความดาวน์โหลดลิงก์ดาวน์โหลด HTML นะฮะมาเก็บไว้ได้สามารถที่เก็บเป็นนามสกุลไหนก็ได้นะครับ .txt .csv .dat ทุกอย่างที่คุณต้องการกำหนดนามสกุล UN ของคุณเองนะสามารถทำได้นะครับแล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลเป็นคอลัมน์คอลัมน์เป็นชุดๆได้นะครับก็น่าจะในระดับหนึ่งเนาะในเบื้องต้นก็ตอนนี้นะตอนนี้เข้ารังเซฟครับ โอเคมาเรียบใหม่ละผมขอสต็อปนะครับสำหรับท่านที่ได้ใช้บริการไปแล้วนะคุณจะเห็นว่าไฟล์ที่ชื่อดึงข้อมูลโพสต์กลุ่มคุณจะพบว่าไฟล์ที่คุณได้ไปจะมีอยู่1ขอเข้าร่วมกลุ่ม2ดึงข้อมูลโพสต์กลุ่ม3แชร์ลิงก์ฟอร์มเพจนะมี3ส่วน3ไฟล์หลักๆส่วนโฟลเดอร์ก็จะมีออปชันและก็ iMacro อ้อมนี่คือชื่อคุณอ้อมนะครับนะครับก็จะประมาณนี้สิ่งที่คุณได้รับไปเนาะครั้งแรกเลยเนี่ยคุณครั้งที่ได้ไปนะคุณต้องขอเข้าร่วมกลุ่มก่อนที่ต้องขอเข้าร่วมกลุ่มเพราะว่าผมเปิดไฟล์ Data Source ดูคือ iMacro เนี่ยจะมีโฟลเดอร์อยู่3โฟลเดอร์หลักๆ ขออภัยiMacro จะมีอยู่3โฟลเดอร์หลักๆต้องมั้ยสำหรับใครที่เคยใช้มาก่อนนะสำหรับใครคนที่ไม่เคยใช้ก็ฟังเป็นรายละเอียดมีโฟลเดอร์ Data Source โฟลเดอร์ Macro และโฟลเดอร์ Download 3โฟลเดอร์หลักๆที่คุณเห็นนี่คือเยอะๆเนี่ยคือผมรีเนมโฟลเดอร์เขาไม่ต้องมาสนใจเอาง่ายๆคือมี3โฟลเดอร์หลักโฟลเดอร์ที่เราจะต้องใช้งานบ่อยที่สุดคือโฟลเดอร์ Macro ส่วนโฟลเดอร์ Data Source เนี่ยเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ฐานข้อมูล iMacro เวลา iMacro เขาโหลดอะไรต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ชุดโค้ดที่ผมเขียนเนี่ยผมจะเอามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Data Source นะสำหรับพื้นฐานจริงๆเนี่ยโดยคนที่เคยเขียนไว้แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาไปเก็บไว้ไหนก็ได้ในเครื่องคุณนะไม่จำกัดแต่ว่าโดยชุดโค้ดฟังก์ชันชุดโค้ดเนี้ยผมจะเอามาเก็บไว้ใน Data Source นะครับภายใน Data Source ก็จะมีส่วนของโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Facebook Group อันนี้ในกรณีที่คุณ install หรือเขาเรียกอะไรทำการติดตั้งตามวิธีที่ผมบอกไปแล้วนะคุณก็จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์นี้ปรากฏอยู่นะครับใน Facebook Groupไฟล์ใน Facebook Group เนี่ยถ้าเป็นการติดตั้งใหม่ๆครั้งแรกเนี่ยคุณจะเห็นไฟล์ไม่กี่ไฟล์หรอกครับส่วนใหญ่จะเป็น ส่วนใหญ่จะเป็นนำ Client Page Client Number Facebook Client Date Client Count พวกนี้คุณเป็นไฟล์พื้นฐานที่ติดไปกับโฟลเดอร์ Data Source หรือโฟลเดอร์ Facebook Group ตัวนี้ส่วนโฟลเดอร์ ACSD Fashion รัชดาอะไรพวกนี้เป็นโฟลเดอร์เป็นชื่อไฟล์ที่ iMacro เขาทำการสร้างขึ้นมานะเป็นชื่อไฟล์ที่โฟลเดอร์เข้าทำการสร้างขึ้นมายิ่งไฟล์เยอะเท่าไหร่แสดงว่าคุณใช้งาน iMacro กับ ID Facebook ID ผู้ใช้งาน Facebook เนี่ยอย่างตอนเนี้ยผมใช้ ID รัชดาพรนะครับรัชดาพรถ้าผมสลับไปใช้ ID อื่นโฟลเดอร์ที่อยู่ในนี้ก็จะมีการสร้างและโฟลเดอร์แล้วไอ้เค้าเรียกอะไรไฟล์ขอไฟล์ที่อยู่ในนี้ก็จะมีการสร้างขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับแต่ละชื่อเนี่ยจะมีองค์ประกอบตามนี้เลยครับเห็นมั้ยมีรัชดาอะไรที่เป็นรัชดาเนี่ยแสดงว่าเขาได้ทำการคัดลอกชื่อใน Facebook ที่ผู้ใช้งานที่คุณเอาไว้รัน iMacro ออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะครับนะครับพอขอเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยที่ผมบอกว่าต้องรันก่อนเพราะว่าเขาจะต้องสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า URL _ แล้วตามด้วยชื่อผู้ใช้งาน Facebookบางส่วนอันเชก็รีจิสเตอร์นะครับไฟล์นี้สำคัญเลยนะไฟล์นี้คือไฟล์อะไรไฟล์นี้จะเก็บ URL กลุ่มที่คุณขอเข้าร่วมที่ผมบอกว่าให้กดขอเข้าร่วมกลุ่มก่อนเพราะว่า iMacro เขาจะทำการสร้างไฟล์นี้ขึ้นมาในครั้งแรกขอเข้าร่วมกลุ่มแค่กลุ่มเดียวนะแล้วรอจนกว่าเขาจะไปกลุ่มที่2นะรอจนกว่าเขาจะไปกลุ่มที่2แล้วคุณค่อยกดสต็อปหลังจากนั้นให้คุณเปิดโฟลเดอร์ Facebook Group ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Data Source เนี่ยคุณจะพบว่ามีไฟล์ที่ชื่อว่า fburl _แล้วชื่อผู้ใช้งาน Facebook ของชื่อคุณนั่นแหละแล้วก็ตามด้วย _register เนี่ย
ให้คุณดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะคะนะครับคลิกขวาไปที่เปิดด้วย Notepad หรือผมแนะนำให้ติดตั้ง Notepad พัดพัดเป็นของฟรีนะติดตั้งไว้เลยปึ๊บนะครับคุณจะพบว่าแรกๆเลยเนี่ยแรกๆเลยนะจะมี URL ผู้ใช้งานเดี๋ยวมี URL กลุ่มที่ระบบได้ทำการบันทึกเอาไว้เนี่ยตอนที่คุณขอเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยอยู่1 URL นะอยู่1 URL นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีเป้าหมายหรือยังไม่มีกลุ่มเป็นของตัวเองแนะนำว่าให้เข้าร่วมกลุ่มไปเรื่อยๆระบบผมได้เซตติดตั้งไว้ที่10กลุ่มต่อวันเพราะมากกว่านี้ ID คุณอาจจะโดนแบนหรือโดนบล็อกการใช้งานมันไม่คุ้มนะครับวันต่อไปคุณก็เข้าร่วมกลุ่มใหม่นะครับแต่สำหรับท่านใดที่มีกลุ่มอยู่แล้วนะมีกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณเข้าไปที่โปรไฟล์ของคุณนะโปรไฟล์ของคุณหรือไปที่หน้าหลักของผู้ใช้งาน Facebook นี่แหละแล้วจะมีด้านซ้ายเนี่ยจะมีลิสต์รายการกลุ่มที่คุณเกิดขอเข้าร่วมไปที่เพิ่มเติมเลยครับแล้วคุณจะเห็นกลุ่มทั้งหมดที่คุณเคยขอเข้าร่วมไปแล้วเนี่ยเป็นเรียงเป็นตับเลยให้คุณทำการคัดลอก URL กลุ่มโดยการคลิกขวานะโดยไปที่ชื่อกลุ่มนี่แหละแล้วไปที่ copy link location หลังจากนั้นให้เปิดไฟล์ Notepad พัดพัดแล้วก็เอาชื่อกลุ่มนั้นมาวางไว้อย่างนี้นะครับแนะนำว่าสำคัญเลยอัญมณีประกาศคู่ต้องใส่เป็นครอบไปด้วยครอบชื่อกลุ่มลิงก์กลุ่มไปด้วยนะครับดึงมาทั้งหมดเลยครับทำเหมือนที่ผมบอกเอาไว้ในNotepad พัดก่อนพอได้ทุกครบทุกกลุ่มแล้วเนี่ยให้คุณคัดลอกกลุ่มที่คุณมีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาไว้ในไฟล์ที่ชื่อว่า fb url ตัวนี้นะครับจะลบ url เดิมไปเลยก็ได้แล้วก็วางคัด url ใหม่ลงไปก็ได้นะหรือจะเอา url เดิมเนี่ยไว้ก็ได้หลังจากนั้นให้คุณทำการบันทึกไฟล์นะครับการบันทึกไฟล์ถ้าคุณเปิดผ่าน excel อย่าบันทึกผ่าน excelนะอย่าบันทึกผ่าน Excel ถ้าคุณเปิดผ่านโน้ตแพดพัดหรือโปรแกรมโน้ตแพดปกติบันทึกได้เลยนะครับบันทึกได้เลยไปที่ไฟล์แล้วกดเซฟแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับแค่นี้เองนะแต่สมมติว่าโอ้โหผมมีกลุ่มเป็น800กลุ่มเลยอ่ะคุณลุงไม่มีทุนเหรอสำหรับการเก็บรายชื่อกลุ่มพวกนี้มีครับแต่คุณต้องซื้อแยกนะผมไม่ได้มีทุนที่ติดพ่วงมากับตัวนี้ให้ต้องซื้อแยกนะครับก็สอบถามราคาเข้ามาได้นะครับหลังจากนั้นพอคุณได้กลุ่มที่เป็น URL เรียบร้อยแล้วนะครับของคุณที่คุณได้มีอยู่แล้วเนี่ยไฟล์ต่อไปที่คุณจะใช้ได้ใช้งานคือถ้าคุณต้องการโพสต์ข้อความสำหรับการขายสินค้านะสำหรับการขายสินค้าจริงขายสินค้านะครับเพราะว่ากลุ่มทุกวันนี้เห็นไหมมีหมวดการขายสินค้าและหมวดของเริ่มการปรึกษาหารือนะจะมี2หมวดนะครับถ้าคุณต้องการโพสต์ขายสินค้าซึ่งก็ไปที่ดึงข้อมูลโพสเฟซกลุ่มแล้วกดเพลย์แต่ถ้าคุณต้องการบอกว่าผมอยากไปที่แฟนเพจแล้วก็เอาลิงก์ที่ผมโพสนะที่ผมเคยโพสไว้แล้วเนี่ยไปที่แฟนเพจสมมตินะแล้วผมอยากได้ลิงก์ที่ผมเคยโพสเอาไว้แล้วผมจะซ่อนนี้ยังไงเนี่ยปิดแชทปิดยังไงอ๋อโอเคสมมติว่าผมจะเอาอันนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับโพสต์เนี้ยผมจะได้เอาโพสต์เนี้ยไปแชร์ลงกลุ่มนะสังเกตแต่ละโพสต์จะมีวันเวลาในการโพสต์อยู่ให้คุณคลิกขวาแล้วก็ copy link location เลยไปที่แชร์ลิงก์ from page แล้วก็กด playเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเริ่มต้นที่กลุ่มแรกก่อนดึงข้อมูลโพสต์ facegroup.js นี่ก่อนกด play เลยครับปึ๊บผมขอย่อขนาดนิดนึงนะโดยที่กดฝั่งปลั๊กอินในมาโครอีกรอบนึงนะระบบก็จะทำการเข้ามาแล้วดึงคือระบบจะไม่ได้ล็อกอินอัตโนมัตินะครับคุณต้องล็อกอิน Facebook ไว้ก่อนนะนะครับ ล็อกอิน Facebook ไว้ก่อน
นะฮะหลังจากนั้นรอจนกว่าเขาจะขึ้นป๊อปอัพอย่างนี้ในการใช้งานครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะให้คุณกดเลข11นะไม่ใช่สิครั้งแรกๆเลยนะครับกดเลข1เพื่อตั้งค่าการโพสต์นะครั้งแรกเลยนะฮะก็กดเลข1เข้าไปแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นระบบก็จะขึ้นป๊อปอัพเป็นการป๊อปอัพตั้งค่าก็อ่านนะครับอย่างงี้กรณีเนี้ยเป็นกรณีที่สำหรับใช้โพสต์สินค้าจากเทพช็อปนะครับกรณีถ้าคุณใช้โค้ดตัวนี้ดึงสินค้าจากเทพช็อปมาโพสต์ลงกลุ่มเนี่ยคุณต้องกำหนดตัวเลขเหล่านี้ไปด้วยในการโพสต์รูปแต่ละรูปนะผมกดเลข0มาแล้วกันให้โพสต์ทุกรูปเลยนะครับรอจนกว่าจะขึ้นป๊อปอัพอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งค่าสำหรับกรณีใช้โค้ดดึงสินค้าจากเทพช็อปและไปโพสต์โปรโมชั่นและโพสต์โปรโมชั่นคือตอนนี้เป็นการตั้งค่าอยู่นะครับเป็นตั้งค่าที่อยู่นั่นแหละที่อยู่ติดต่อนะต้องตั้งค่าใหม่นะฮะในกรณีถ้าคุณเริ่มใช้งานโค้ดเนี่ยต้องตั้งค่าคือกดเลข1เข้าไปแล้วตัวโค้ดเนี่ยจะขึ้นป๊อปอัพถามว่าอีเมลคุณอีเมลอะไรเบอร์โทรติดต่ออะไร LINE ID อะไรนะครับก็จะเป็นป๊อปอัพอย่างนี้ถามให้คุณกรอกข้อมูลลงไปในกรณีที่นี้เนี่ยผมตั้งค่าไว้แล้วผมขอกดศูนย์ข้ามไปแล้วกันชุดที่3การตั้งค่าโปรโมชั่นคือโปรโมชั่นในที่นี้คือสำหรับผมใช้แทนคำไอการโพสต์ข้อความไม่รูปภาพแต่ปกติแบบว่าโพสต์ในหมวดปรึกษาหารือนะโพสต์ในหมวดปรึกษาหารือนะครับหรือโพสต์ในหมวดของการขายสินค้าถ้าคุณกด1หมายถึงว่าระบบจะนำคุณเข้าไปสู่หน้าแท็บอีกแท็บหนึ่งแล้วให้คุณกรอกข้อมูลไตเติ้ลรายละเอียดสินค้าลิงก์ราคาและก็รูปภาพซึ่งในหน้าต่างนั้นน่ะก็จะมีคุณต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะครับให้ครบทุกช่องในกรณีที่คุณเคยอย่างท่านใดที่เคยใช้งานไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วคุณได้มีการกรอกไว้แล้วเนี่ยคุณสามารถกดเลข2ข้ามไปได้เลยแต่ค่าครั้งแรกผมแนะนำให้คุณกดเลข1นะเพื่อไปตั้งค่าตรงนี้เพื่อไปกรอกข้อความให้ครบก่อนนะฮะระบบจะสร้างไฟล์ชุดข้อมูลที่เอาไว้โพสต์ขึ้นมาที่ชื่อว่า promo of ตัวนี้ promo of ตัวนี้ด้านหน้าเป็นชื่อผู้ใช้ Facebook ของคุณนะครับที่จะเก็บรายละเอียดสินค้าไตเติ้ลลิงก์ราคาแล้วก็รูปภาพชื่อรูปภาพจำนวนรูปภาพเอาไว้นะครับกรณีนี้ผมได้มีการกรอกไปแล้วผมก็จะกด2ข้ามเข้าไปนะพออันสุดท้ายเนี่ยเขาจะถามว่าอีกครั้งหนึ่งนะถามอีกครั้งหนึ่งว่าต้องการดึงสินค้าเทพช็อปไปโพสต์หรือต้องการโพสต์เฉพาะโปรโมชั่นโปรโมชั่นคือโพสที่เป็นรูปภาพและข้อความนะโพสที่เป็นรูปภาพและข้อความนะในหมวดที่เป็นหมวดปรึกษาหารือนะครับหมวดที่เป็นปรึกษาหารือนะครับแต่ท่านบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมไม่ต้องการโพสในหมวดปรึกษาหารือผมต้องการโพสขายนะครับให้คุณกดสต็อปก่อนนะแล้วกดแคนเซิลไปซะนะครับรันโค้ดชุดนี้ใหม่ดึงข้อมูลโพสเฟซกลุ่มปึ๊บอันใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมย่อนิดนึงรอจนกว่าเขาจะขึ้นป๊อปอัพอีกรอบหนึ่งครับนะฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในส่วนของการวิธีใช้งานนะฮะกรณีถ้าคุณตั้งค่าแบบเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วในการใช้งานครั้งแรกนะครับแล้วขึ้นป๊อปอัพตัวเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าคุณต้องการโพสต์แบบดึงสินค้าจากเทพช็อปไปโพสต์หรือโพสต์ข้อความโปรโมชั่นที่ผมบอกว่าไอการโพสต์ข้อความโปรโมชั่นถ้าคุณกดเลข3ไปเมื่อสักครู่เนี้ยเขาจะโพสต์ในส่วนของหมวดหมู่ปรึกษาหารือเป
ป็นหลักแต่บางคนบอกว่าผมต้องการโพสต์ในหมวดของการขายของอะครับมีตัวเลือกนี้ไหมมีครับเนี่ยฮะตัวเลือกที่4ตัวนี้ตัวเลือกที่4ชุดโค้ดจะทำการสแกนก่อนพอเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในครั้งแรกเนี่ยเขาจะหาหมวดขายสินค้าก่อนถ้ากลุ่มนั้นมีหมวดขายสินค้าเขาก็จะโพสต์แบบขายสินค้าลงไปให้คุณนะครับแต่ถ้ากลุ่มนั้นไม่มีหมวดของการขายสินค้าระบบจะสลับไปโพสต์ในหมวดของการปรึกษาหรือโพสต์แบบข้อความปกติให้โดยอัตโนมัตินะครับก็คุณสามารถที่จะกดเลข4แล้วโอเคไปได้เลยแต่ถ้าคุณบอกว่าผมไม่ต้องการโพสต์ขายสินค้าหรอกผมแค่อยากโพสต์ประกาศประชาสัมพันธ์ก็กดเลข3เขาจะโพสต์ในหมวดของปรึกษาหารือเป็นหลักนะครับถ้าไม่มีบทหมวดปรึกษาหารือก็จะโพสต์เป็นข้อความลงไปปกติประมาณนั้นนะครับบางท่านสงสัยว่าอ้าวโหพี่กว่าผมจะเข้าถึงการแก้ไขข้อความได้มันซับซ้อนจริงๆก็ไม่เป็นไรครับไอ้ตัวนั้นเนี่ยเป็นการตั้งค่าครั้งแรกซึ่งคุณต้องทำครั้งต่อๆไปถ้าคุณจะใช้งานเนี่ยคุณไม่ต้องตั้งค่างั้นอีกแล้วระบบจะจำค่าเดิมไว้แต่ถ้าคุณต้องการแก้ไขหัวข้อสินค้ารายละเอียดสินค้าลิงก์ราคารูปภาพที่คุณเคยกรอกไปแล้วเนี่ยในป๊อปอัพแรกเนี่ยจะมีตัวเลือกที่เป็นตัวเลือก11ตัวเนี้ยให้คุณเข้าไปกรอกข้อความเลยโดยตรงตัวนี้ที่ข้ามขั้นตอนทุกอย่างที่คุณเคยตั้งค่าไว้คุณเพียงกดเลข11หลังจากนั้นกดโอเคเข้าไปเนี่ยระบบจะพาคุณเข้าไปแก้ไขข้อความนะโดยที่ข้อความเนี่ยเขาจะลบข้อความเดิมไปถ้าคุณแก้ไขแล้วกดสมิธแล้วนะระบบจะลบข้อความเดิมไปแล้วก็เอาข้อความใหม่ไปแทนที่นะครับและถ้าคุณบอกว่าวันต่อมาคุณไม่ต้องการโพสต์ข้อความใหม่เอาข้อความเดิมนั่นแหละโพสต์เลยนะเอาความเดิมมาโพสต์เลยก็กดเลข4ไปได้เลยนะกดเลข4ไปได้เลยเขาจะดึงข้อความเดิมขึ้นมาโพสต์ต่อจากของเดิมครั้งที่แล้วนะครับประมาณนี้สิ่งที่ต้องนิดนึงคือตอนที่คุณตั้งค่าข้อความเนี่ยระบบจะขึ้นป๊อปอัพแจ้งเตือนว่าให้คุณกรอกข้อความบรา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 หลังจากนั้นกดปุ่ม continue บนแผงควบคุมแผงควบคุมคือแผงนี้ครับเห็นเมาส์ผมไหมด้านขวาบนหรือบางคนด้านซ้ายเนี่ยคุณไม่ได้ย่อขนาดแผงควบคุมก็อยู่ด้านนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าปุ่ม pause เนี่ยจะกลายเป็นปุ่ม continue นะครับพอคุณกรอกข้อความทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยให้คุณกด continue ระบบก็จะทำงานต่อโดยอัตโนมัติแล้วก็สุดท้ายจริงๆเนี่ยพอคุณกรอกข้อความเสร็จเรียบร้อยระบบจะขึ้นเตือนว่าระบบได้ทำการกรอกข้อความเรียบร้อยแล้วระบบจะหยุดการทำงานแล้วก็ให้คุณรันไฟล์ที่ชื่อนะครับเดี๋ยวนะไฟล์ที่ชื่อดึงข้อมูลโพสต์เฟซกลุ่มอีกครั้งนะครับก็กลับมารันใหม่กรณีถ้าคุณตั้งค่าข้อความนะแค่นี้ฮะรันใหม่แล้วก็กดเลข4หรือเลข3เขาก็จะดึงข้อความที่คุณเคยตั้งค่าไปแล้วเนี่ยออกมาโพสต์เพียงเท่านี้ไอมาโกก็จะสามารถทำงานได้ปกตินะเขาจะไล่โพสตามกลุ่มที่คุณเคยตั้งกรอกในไฟล์ .csv เอาไว้นะครับไล่โพสไปเรื่อยๆประมาณนี้เนาะในส่วนของการใช้งานนะครับตอนนี้มีหมายเหตุต่างๆอ่านให้ครบนะครับส่วนเลข0เนี่ยกรณีที่คุณมีหน้าร้านที่อยู่ในเทพช็อปแล้วคุณไม่ต้องการโพสข้อความอะไรเลยคุณต้องการเอาสินค้ามาโพสอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องกดเลข0ไประบบจะก่อนที่คุณจะกดเลข0เนี่ยก่อนที่คุณจะรันโค้ดชุดนี้เนี่ยถ้าคุณต้องการดึงสินค้าจากเทพช็อปมาใช้งานนะคุณต้องเปิดเว็บเทพช็อปไว้ก่อนแล้วเข้าสู่หมวดหมู่ย่อยที่คุณแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ก่อนนะอันดับแรกเลยให้เข้าสู่หมวดหมู่ย่อยก่อนแล้วค่อยมากดรันโค้ดถ้าคุณไม่เข้าสู่หมวดหมู่ย่อยแล้วคุณมากดรันโค้ดเขาจะทำงานผิดพลาดทันทีหมวดหมู่ย่อยคืออะไรหมวดหมู่ย่อยคืออะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นเว็บ Asia Street Fashion ของ
คุณอ้อมนะครับหมวดหมู่ย่อยคือตรงนี้ครับสังเกตไหมฮะอย่างเทปช็อปเนี่ยเขาจะมีหมวดหมู่หลักที่ระบบให้มาอยู่แล้วหมวดหมู่ย่อยคือหมวดหมู่ที่คุณสร้างขึ้นอย่างเช่นตอนนี้มีชุดเดทนี่แม็กซ์ลักษณะสร้างขึ้นเองเนี่ยคุณต้องเข้ามาหมวดหมู่นี้ก่อนแล้วค่อยไปกดรันโค้ดระบบเขาจะเริ่มคำนวณตัวสินค้าแล้วก็นำไปโพสต์ทีละรายการประมาณนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งแชร์ลิงก์ฟอร์มเพจแชร์ลิงก์ฟอร์มเพจกดเพลย์เลยครับอย่างที่บอกคือคุณต้องเข้าไปในแฟนเพจคุณก่อนแล้วคุณต้องการโพสต์ชุดไหนเพื่อไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปโพสต์ลงกลุ่มต้องการโพสต์ชุดไหนไปโพสต์ลงกลุ่มเนี่ยคุณก็ไปที่วันเวลาในการโพสต์แล้วก็คลิกขวา copy location ไปที่ notepad นะพิมพ์บรรยายประกาศคู่แล้วก็วางลิงก์โพสต์นั้นผมต้องเอา2ลิงก เอาลิงก์ไหนดีเอ่ยเอาลิงก์นี้แล้วกันเนาะแล้วก็ copy แล้วผมก็สมมติว่าเอาแค่2ลิงก์นะครับแล้วก็กด playนะผมขอย่อนิดนึงรอจนกว่าเขาจะขึ้นป๊อปอัพถามเหมือนเดิมนะครับแต่ป๊อปอัพจะเป็นป๊อปอัพอีกแบบนึงก็เอาง่ายๆคือป๊อปอัพที่ขึ้นมาแจ้งเตือนให้คุณอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะฮะคุณต้องการแชร์เนื้อหาจากแฟนเพจจำนวนกี่เนื้อหาตัวเลขที่คุณกรอกเข้าไประบบจะให้คุณกรอก URL ตามจำนวนนั้นเช่นกรอกเลข5ระบบจะขึ้นป๊อปอัพมา5ครั้งเพื่อให้คุณกรอก URLเนื้อหาภายในแฟนเพจที่ต้องการแชร์ในกรณีนี้ผมก็คัดลอก URL ไว้2ผมก็กดเลข2เข้าไปนะกรณีที่คุณเคยกรอกข้อมูลไปแล้วเนี่ยให้คุณกดเลข0ระบบจะดึงลิงก์เดิมที่คุณเคยกรอกไปแล้วไปแชร์ต่อนะครับแต่ถ้าคุณต้องการกรอกเลขใหม่แต่ถ้าคุณต้องการกรอกเลขใหม่นะครับกรอกเลขใหม่ถ้าคุณต้องการกรอก URL ใหม่เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือก็กรอกตัวเลขที่ไม่ใช่เลข0น่ะนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็ระบบจะทำการดึงคำนวณชุดข้อความต่างๆออกมาเราจนกว่าจะขึ้นป๊อปอัพครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นถามอีกทีนึงช่องเขียวๆนี้ที่ขึ้นเนี่ยเป็นสถานะบางอย่างที่ผมเขียนโค้ดให้เขาเช็คแสดงสถานะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับเห็นไหมฮะนี่คือกรอกข้อมูลครั้งที่1กรุณาระบุ URL ที่ก็ต้องการแชร์ผมก็คัดลอก URL มากดไว้แล้วก็กดโอเคแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขึ้นป๊อปอัพที่2เห็นไหมฮะแล้วก็กดเอาลิงก์ที่2มาใส่แล้วกดโอเคเพียงเท่านี้ฮะระบบก็จะสามารถแชร์ข้อมูลออกจากแฟนเพจได้แล้วนะครับระบบก็จะทำการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่คุณได้ทำการทดลอง URL เอาไว้ในครั้งแรกๆเรียงลำดับไปเรื่อยๆแล้วก็เอาลิงก์ที่อยู่ในแฟนเพจเนี่ยไปแชร์นะครับเอาลิงก์ที่อยู่ในแฟนเพจไปแชร์นะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอคุณสต็อปก่อนนะขั้นตอนก็จะคร่าวๆประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดเออร์เลอร์หรืออะไรต่างๆช่วงที่คุณใช้โค้ดอยู่เนี่ยให้คุณแจ้งเข้ามาด้วยแต่ถ้าคุณแจ้งเข้ามาแล้วผมอัปเดตโค้ดแล้วคุณบอกว่าอยากให้เข้าไปติดตั้งให้หน่อยอันนั้นถ้าคุณซื้อโค้ดมานานระยะเวลานานกว่า10วันหลังวันซื้อโค้ดไปแล้วเนี่ยคุณต้องชำระเงิน300บาทเป็นค่าบริการในการเข้าไปจัดการข้อมูลต่างๆภายในเครื่องคุณให้นะครับ
คุณสมบัติของโค้ชชุดนี้คุณก็ได้เห็นไปแล้วเนาะอีกส่วนหนึ่งคือโค้ชชุดนี้เนี่ยจะทําการเก็บรีพอร์ตลิงก์ที่ทําการโพสต์ไปแล้วแต่ละวันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการแชร์และการโพสต์ข้อความก็ตามนะครับตัวรีพอร์ตเนี่ยจะบันทึกเป็นชื่อผู้ใช้งาน Facebook แล้วก็ตามด้วย underscore get link last post ตามด้วยวันที่ที่คุณทําการโพสต์ถ้าคุณเปิดเครื่องทิ้งไว้ห้ามวันข้ามคืนตัวไฟล์นี้จะเพิ่มเป็นแต่บันทึกเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นวันต่อวันดังนั้นคุณสามารถที่จะกดรีพอร์ตดูได้ว่าวันนี้โพสไปเท่าไหร่แล้วมีโพสไหนบ้างหรือคุณจะสามารถนำลิงก์นี้ไปใช้งานต่อยอดอย่างเช่นการดันกระทู้นะครับซึ่งเราก็มีบริการเหมือนกันในการที่จะใช้โค้ดเข้าถึงลิงก์เป้าหมายแล้วก็ไปคอมเมนต์เพื่อเอาลิงก์หรือโพสต์นั้นๆน่ะให้ดันขึ้นมาอยู่ด้านบนกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการโพสต์คือใช้โพสต์เดิมถ้าคุณขายสินค้าตัวเดิมนะคุณไม่ต้องโพสต์ซ้ำก็เอาโพสต์เดิมนั่นแหละแล้วก็เอาลิงก์ตัวเนี้ยไปใส่ในชุดโค้ดสำหรับการคอมเมนต์ Facebook ซึ่งอันนั้นเป็นชุดโค้ดแยกอีกทีนึงจะขายแยกอีกทีนึงนะครับสอบถามราคาเข้ามาได้เพื่อที่จะดันกระทู้ดันโพสต์ของคุณขึ้นมาอันดับต้นๆนั่นเองคุณต้องการดันวันละกี่ครั้งมันตกเท่าไหร่คุณก็ดันมันขึ้นมานะเพื่อให้โพสต์ของคุณได้อยู่อันดับต้นๆเสมอประมาณนั้นแหละนะครับก็จริงโค้ดเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องมีการเช็คบางต่อเนื่องซัพพอร์ตก็บางครั้งที่คุณทักเข้ามาอาจจะช้าหน่อยแต่ตอบแน่นอนนะแล้วก็บริการเรามีมากกว่านี้สามารถสอบถามเข้ามาได้ว่ามีบริการอะไรบ้างผมก็จะตอบไปทาง LINE นะครับ LINE ID ก็ที่หน้าแฟนเพจนะครับก็จะมีในส่วนของที่อยู่ติดต่อที่เป็นจริงๆน่าจะมีนะทำไมไม่ได้ทำเอาไว้เลยไม่เป็นไรรายดีก็ Asia Street Fashion นะเดี๋ยวผมขอเข้าไปที่บล็อกส่วนตัวก่อนนะครับคอร์สออนไลน์นะตอนนี้มีบริการอีกตัวหนึ่งที่แบบใครต้องการสร้างเครื่องมือเป็นของตัวเองนะก็จะมีคอร์สออนไลน์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครต้องการสร้างเครื่องมือเป็นของตัวเองก็จะมีสอนเนื้อหาเพิ่มไปเรื่อยๆนะเนื้อหาเพิ่มไปเรื่อยแน่นอนใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้ราคาไม่แพงนะเปรียบเทียบกับคอร์สออนไลน์ทั่วไปที่คุณไปใช้บริการอาจจะสูงถึง 4-5,000 หรือ 20,000 เป็นหลักหมื่นก็มีแต่เราเก็บหลักพันนะฮะเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่ราคา 1,500 นะครับวีดีโอตอนนี้นะแต่ถ้าคุณเปิดเข้ามาดูแล้วราคาอัพขึ้นแสดงว่าวิดีโอมีมากขึ้นตอนนี้มี9เรื่องนะวิดีโอนะครับนะไลน์ ID นะตามนี้เลย Asia Street Fashion นะ Asia Street Fashion หรือ Gmail มาที่เมลนี่ก็ได้สอบถามเข้ามาหรือจะโทรมาที่เบอร์นี้ก็ได้ถ้าอีกเบอร์นึงที่ถ้าสมมุติโทรมาเบอร์นี้แล้วไม่มีใครรับหรือโทรไม่ติดก็ให้โทรอีกเบอร์นึงคือ0917879455เบอร์ตรงผมเลยนะครับอันนี้คือเบอร์ตรงหาคุณอ้อมนะต้องการได้ยินเสียงคุณอ้อมก็โทรเข้ามาได้กิ้งก้างเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของไอมาโคเนี่ยผมก็ต้องตอบดีเพราะว่าตอนนี้ผมรับผิดชอบในส่วนนี้อยู่นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมวิดีโอวิธีการใช้งานนะครับส่วนการติดตั้งหรือการเทคนิคการทำงานอื่นสามารถดูวิดีโอตัวเดิมได้ขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ